ับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Space Rider ทางช่อง Television 691นะครับแน่นอนครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับพร้อมที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ GLP กิ้งลาดเผาครับอยู่กับเราวันนี้นะฮะทักทายพี่กิ้งได้หลังจากที่ห่างหายไป1วันเกย์วันเกย์ก็ธุรกิจนั่นแหละแหมก็รู้มีธุรกิจเราก็ธุรกิจทำกองอะไรแหละคนจะรวยช่วยไม่ได้นะครับทุกสมบัติปากเลยอ่ะนะครับช่วงนี้ก็เปิด SMS นะครับให้ส่งข้อความมาได้ทาง482-7772พิมพ์ 4 เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาโฟนอินคุยกับเราสดๆเลยตรงนี้นะครับทาง025309496-98ครับเมื่อกี้ค้างเรื่องมอเตอร์จีพีนิดนึงก่อนที่จะเบรกก็มีเรื่องเล่าของดูคาติซึ่งในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าแห่งการทำแอโรไดนามิกจนกติกานั้นน่ะได้เปิดขึ้นมาแล้วว่าอะไรนะครับสามารถทำได้ครั้งเดียวครั้งเดียวตอนครั้งเดียวเลยทำไมอ่ะเพราะไม่งั้นเปลี่ยนทุกสนามใช่Oh. แล้วมันบางทีมันมีในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีไงบางทีมันยื่นนอกตัวรถมากมันจะเป็นไปใช่ไหมฮะมันเลยทำให้ไปครูสนามแรกๆเลยมีอันเดียววิงอ่ะสนามหลังมีวิงบนวิงล่างวิงข้างอ๋อมาหมดเลยมาหมดแล้วคือว่าด้วยเรียกว่าอะไรด้วยสภาพของสนามแต่ละสนามไม่เหมือนกันลมเข้าด้านหน้าลมเข้าด้านหลังที่ขี่อย่างขี่ออสที่ฟิลิปไอแลนด์ติดทะเลลมแรงมากอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยเขาจะปรับในเรื่องของวิงตลอดกติกาแบบมันเลยไม่นิ่งปีนี้คือบอกว่าครั้งแรกที่ลงสนามแข่งรถรถคุณเป็นยังไงปุ๊บทั้ง18สนามที่เหลือคุณต้องอย่างนี้หมดห้ามเพิ่มตัดได้แต่ห้ามเพิ่มติดตั้งครั้งเดียวครั้งเดียวคุณวัดกันมาเลยครั้งเดียวแล้วก็ดูคติเจ้าแห่งการที่เรียกแอโรไดนามิกก็มีการแก้ลำก็คือเมื่อปีที่แล้วที่เขาแข่งที่บ้านเกิดที่สนามสเปนที่สนามสเปนเท่าที่สเปนเนี่ยเขาได้มีการให้นักแข่งไวการ์ดนะครับทดลองใช้ฝากครอบล้อที่เป็นล้อตันเพื่อไม่ให้ลมไม่ให้ลมเข้าไปในแต่มันเหมือนกับมีการดักอากาศอะไรของเขาให้มันก็ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่านักแข่งที่เป็นไวการ์ดเนี่ยทำเวลาดีกว่า2นักแข่งที่เป็นที่ขี่ประจำอยู่ปีนี้เขาก็เลยแข่งจริงๆแล้วสู้นักแข่งจริงๆไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ปีนี้เขาบอกว่าใช้ตัวครอบล้อของดูคาติก็ลองติดตามชมกันดูนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นแหละครับมาคำถามที่ว่าครับรถ2จังหวะครับต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแบบ4จังหวะไหมครับจริงๆแล้วสมัยนี้นะฮะก็ต้องเป็นยกให้รถ4จังหวะอยู่แล้วฉะนั้นแล้วน้ำมันเครื่อง4จังหวะสามารถที่จะใส่ทดแทนได้ครับสำหรับรถ2จังหวะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีรถที่ว่าใส่เฉพาะรถ 2T ใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้มันถึงยุค4จังหวะจะหาน้ำมันเครื่องที่เป็นรถ2จังหวะใส่จริงๆมันหายากแล้วฉะนั้นแล้วเราจะเป็นที่จะต้องใช้น้ำมัน4จังหวะมาใส่ได้ก็ทดแทนกันได้ทดแทนกันได้ครับนะครับอ่ะลูกสู่ฟีโน่ครับเชียอะไรลูกสู่ฟีโน่เชียชัก3วอลเทเกอร์พอดีอยากทราบว่าครับสักสักวันเลยสักสักวันครับต้องปาดหัวลูกสูบกี่มิลครับแล้วรองปักเกนกี่มิลชักสามลูกเชียร์นี่ลูกเชียร์ชักสามลูกเชียร์นะฮะปักเกนกี่มิลครับอันนี้เริ่มจากลูกเชียร์ก่อนนะฮะลูกเชียร์เพราะเราใส่ชักสามไปพอใส่ชักสามไปเนี่ยอย่างน้อยปาดหัวเนี่ยเต็มที่อยู่ประมาณมิลครึ่งถ้าปาดเยอะไปมันจะทะลุบางไปเนาะสองเรื่องของปักเกนนะครับปักเกนเมื่อเราปาดหัวลูกไปแล้วนะครับลองเอาปักเกนใส่แผ่นหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่เสื้อครอบไปดูก่อนพอครอบดูปุ๊บถ้าหัวเราลูกสูบมันยังโผล่อยู่เราก็เสริมปักเกนเข้าไปได้นะครับตอนนี้มันก็จะมีปักเกนปิเนียมขายอยู่แล้วนะครับ1มิล2มิล3มิลก็แล้วแต่ว่าไอการที่เราจะปาดหลบหัวหลบวาล์วอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ฮะสำคัญอยู่ที่ปักเกนวาล์วปักเกนฝาสูบนะครับปักเกนฝาสูบปักเกนตีนเสื้อสูบฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาลูกสูบกับเสื้อสูบมาใส่ดูก่อนแล้วมันโผล่ออกมาเท่าไหร่เอาเวอร์เนียร์จับทิ่มดูพอทิ่มดูปุ๊บเอ้ยมันโผล่มาประมาณมิลหนึ่งเราประมาณมิลครึ่งเราก็ไปสั่งปักเกนมิลครึ่งมาใส่แค่นั้นเองสูตร
วิธีง่ายๆไม่ต้องถามว่าเฮ้ยใส่ชักสามแล้วปั่นหัวเท่าไหร่ชักเท่าไหร่เราเท่าไหร่เราใช้วิธีอย่างนี้เพราะบางคนไม่ได้เสริมบางคนไม่ได้เสริมที่ฝาบางคนได้เสริมที่ตีนเสื้อบางคนใช่ไหมบางคนก็ไปเสริมที่ฝาเพราะฝาตัวนี้เป็นฝาทองแดงนะฮะจะมีครึ่งมิลมีมิลหนึ่งมีมิลอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเสริมที่ตีนเสื้อดีกว่านะฮะเอาลูกสูบเอาใส่ลูกสูบเสร็จใส่เสื้อเสร็จนะฮะดันสุดเข้าไปให้สุดนะฮะพอสุดไปปุ๊บมันโผล่มาปุ๊บเวเนียทิ่มปุ๊บนะฮะพอทิ่มตุ๊บเดียวอ่ะมิลเผื่อสักนิดนึงครึ่งนึงเป็นมิลครึ่งก็ใส่เข้าไปมิลครึ่งก็ประมาณแล้วอย่างนี้โซ่เราลิ้นมันจะมีผลป่ะโซ่เราลิ้นมีผลครับเพราะว่าโซ่เราลิ้นมันจะสั้นพอสั้นไปปุ๊บเราจะเป็นที่จะต้องต่อข้อออกไปนั่นไงนะฮะก็คือเรื่องของการต่อข้อนั่นเองการต่อข้อโซ่เราลิ้นนั้นก็ไม่ยากอยู่แล้วก็ต้องสกัดออกแล้วก็แต้มเอาว่าต้องการกี่ข้อกี่ข้อแล้วก็ใช้วัดเอาอย่างนั้นดีกว่าครับครับเอเลเวตต่อไปฮายาบุสะโฉมใหม่จอกไหมครับเงียบฉี่เลยฮะเจ้าพญาเหยียวครับโอ้โหคือเงียบไปเลยนะเงียบนะครับตั้งแต่โดนคาวาเฮดทูมานี่ก็แต่ก่อนนี่เขาได้ชื่อว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกปีที่แล้วออกมาใช่ไหมฮะปีที่แล้วเนี่ยสวยมากเป็นสีใหม่สีใหม่โฉมใหม่เฉยมันเป็นแต่ปีนี้เงียบเงียบครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมษานี้จะเป็นยังไงมีนาเมษานี้เพราะว่ามอเตอร์โชว์อาจปิดข่าวนะบางทีเผลอๆออกมาต้มเดียวทำไมเนี่ยก็เหมือนรีเบลเนี่ยใครๆถามมารีเบลจะเข้าไหมครับ300ผมบอกเลยไม่เข้าไม่เข้าก็นั่นน่ะดิเห็นไหมต้มเดียวเมื่อวานเซอร์ไพรส์ออกแล้วเห็นไหมเซอร์ไพรส์ไหมหักหลังผมซะงั้นก็นั่นน่ะก็บอกแล้วไงว่าเชื่อถืออะไรไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แล้วเดี๋ยวดูหลังจากตัวนี้ไปจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะคุณพามินะภายใน 2-3 เดือนเนี่ยไม่มีกระแสออกแน่นอนแต่ถ้าจะมาหักหลังสื่ออย่างพวกผมอีกประมาณมีนาเมษาเราก็เจอกันนะครับแต่ไม่แน่นะครับเราอาจจะโดนตลบหลังอีกทีก็ได้เพราะว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยฮายาบุสะตัวพิเศษอ๋อนี่มันตัวพิเศษตัวล้านห้าก็คือมีเอ็กซ์วันเขาเหมือนกับว่ารักษาชื่อของฮายาบุสะไว้ไม่ให้คนลืมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการออกเป็นตัวพิเศษมาแต่คราวนี้มันจะมีการเปลี่ยนโฉมเป็นนิวโมเดลหรือว่าเป็นไมเนอร์เชนอะไรยังไงหรือเปล่านี่ก็รอติดตามชมแล้วกันติดตามชมครับใช่ครับมาเอลเมนต์ต่อไปเลยดีกว่าน่าจะมีอะไรแปลกๆเพราะก็บอกแล้วปีนี้ลุกตลาดเยอะกว่าปีก่อนๆแน่นอนบอกแล้วว่ารถอ่ะมาโชว์ก็จริงพอโชว์อย่างนี้ก็จริงพอหลุดจากงานตรงนั้นไปตุ๊บเป็นไงฮะตัวนี้ออกมานี่ออกมาหักหลังซะอย่างเขาบอกเลดเดอร์จะไม่มีทำอีกนะนู่นนั่นมาโชว์มาเจอ150ตัวใหม่ได้ไมค์ดิจิตอลโอ้โหหล่อสวยเลยเนี่ย300นะครับก็แฟนๆก็ถูกใจกันไปแล้วกันนะอ่ะมาดู SMS เลยครับแดดครับผมใช้ผมแดดผมเนี่ยทำไมควันขาวมันเยอะจังอะรถอะไรฮะแดดโนวาแดดโนวาแดดอ๋อทำไมควันขาวต้องทำยังไงครับธรรมดาของออโต้ลูปนะมันจะมีอยู่ 2-3 เคสนะครับเคสแรกเรื่องของออโต้ลูปนะครับในการปรับตั้งออโต้ลูปที่เยอะเกินไปเพราะว่ามันจะมีมาร์กอยู่แล้วบิดให้สุดจะมีมาร์กเราตั้งมาร์กให้พอดีที่มันขยับมันปรับได้ใช่ไหมมันอาจจะขยับได้2เรื่องของซีนสองทีซีนออโต้ลูปมันรั่วพอรั่วมันก็จะรั่วไปในทางเข้าเหวี่ยงได้นะฮะพอเจอความร้อนมันควันก็พุ่งเลยใช่ใช่ไหมฮะเวลาแหวนทีก็แบบว่าควันลั่นทุ่งขายไก่ใช่ขายไก่ไม่พอซีนข้างเข้าเหวี่ยงโอ้โหถ้าเกิดมันรั่วขึ้นมาปุ๊บเป็นไงฮะควันมันก็ไหลเข้าไปที่ห้องเป่าไหม้แล้วก็เกิดควันขาวขึ้นมาสี่นะครับอาจจะเกี่ยวเรื่องของท่อนะครับท่ออาจจะมีเขม่าไปเยอะแล้วเวลาเราบีบไปแรงๆปุ๊บมันเผาไหม้พอเผาไหม้ปุ๊บมันก็เกิดควันออกมาได้หลักๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าจะใช้2ทีโลสมกหรือเปล่าแหวนด้วยไหมถ้าแหวนหลวมแหวนหลวมก็เป็นไปได้ไหมแหวนหลวมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของควันขาวเกิดอยู่2อย่างคือออโต้ลูปน้ำมันเครื่องกับออโต้ลูปสองอย่างเองนั่นไงมาดูโบตัวเก่าลูกเชียร์ชัก3เปลี่ยนไดสตาร์ทเดิมได้ไหมครับมึงจะขับอยู่ก่อนลูกเดิมชัก3พอได้อยู่นะลูกเชียร์พี่บอกลูกเชียร์ลูกเชียร์มันลูกเล็กอยู่แล้วชัก3ใส่ได้ครับลูกเชียร์112เองขับได้อยู่นะขับได้อยู่ครับเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ไดสตาร์ทใช้ไดสตาร์ทเดิมก็ชึ่งไม่ดันเยอะอันนั้นกำลังอัพไม่เท่าไหร่ใช่เพราะถ้าเปลี่ยนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไดสตาร์ทเป็นของบอสหรือไม่ก็ของบอสหรือไม่ก็ไดโมมีทุ่นโมขายอยู่แล้วนี่ลูกอ่ะ300 500เราก็เอาจับใส่ไปนะครับนะครับแต่อย่าไปไดแวกนะครับถ้าไดแวกก็แดกไว้ทันทีนะฮะนะครับก็อย่าไปนั่นแล้วกันกับเล่นอะไรวะอ่ะเวฟ 125i ครับทำไมวิ่งเกิน110แล้วรถสายครับเป็นเพราะอะไรก็มาจากหลายสายรถโมหรือเปล่าหรือรถเดิมก็เกิดจากหลายสาเหตุเหมือนกันนะฮะลมยางก็ได้ใช่มั้ย1วิ่งมา110เนี่ยมันสายเกิดจากอะไรสายเกิด
จากแรงปะทะของลมหรือเปล่าถ้าลมแรงเพราะว่าเวฟ125มีบังลมอยู่แล้วพอเจอลมแรงๆผมก็สายได้2เกิดจากที่ว่าเรื่องของลมยางนะครับลมยางหน้าหลังว่าเราเติมอ่อนไปหรือเปล่าแข็งไปหรือเปล่า3ดูที่วงล้อครับจับขาตั้งคู่หมุนล้อดูนะหมุนล้อดูว่าล้อมีโบกซ้ายโบกขวามั้ยล้อหลังก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามมาเรื่องของการตั้งโซ่นะการตั้งโซ่ตั้งเฉียงสังเกตนะฮะมองล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยถ้าตั้งบิดไปปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสที่มันสายได้นะครับตามด้วยยางนะครับยางถ้าเป็นยางเบี้ยวยางขึ้นหนูดขึ้นบวมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มีทำให้รถมันโบกได้เหมือนกันสุดท้ายเรื่องของแผงคอรถเราไปล้มมาหรือเปล่าแล้วก็ชุดถ้วยคอสึกหรือเปล่าถ้าถ้วยคอสึกเยอะมันจะกินข้างเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะมีการร่อนนะครับแผงคอถ้าแผงคอหลวมแผงคอคดมาล้มมาเราจะสัมผัสได้คือเวลาเราปล่อยมือพอปล่อยมือปุ๊บเนี่ยรถเราจะตรงวิ่งแนวตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยมือแล้วเป๋ซ้ายเป๋ขวามันก็มีส่วนที่จะทำให้วิ่งไปหน้ามันสะบัดได้เยอะครับลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อก็มีส่วนลูกปืนล้อหน้าแตกลูกปืนล้อหน้าฝืดลูกปืนล้อหลังแตกลูกปืนล้อหลังฝืดแล้วก็บูสวิงอาร์มซึกเนี่ยเห็นไหมฮะปัญหาเยอะนะพอเราไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหามันเกิดจากเพราะการสายแต่เราไม่รู้ว่ามันสายเพราะอะไรนะฮะทีละจุดไม่พอฮะลูกปืนสเตอร์ก็มีผลด้วยเพราะว่าลูกปืนสเตอร์เนี่ยถ้าถึงจะกึกๆๆแล้วทำให้สะบัดได้เห็นไหมครับการตั้งโซ่อีกสั่งล้อเบี้ยวนี่ก็ไปเหมือนกันนะตั้งล้อเบี้ยวปุ๊บจะรู้สึกได้เลยเฮ้ยเรียบร้อยเลยรถมันเป๋ๆวะล้อตรงล้อหน้าตรงก็แถออกข้างบ้างอะไรบ้างนะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแถมอีกเอสเซ็ตหนึ่งแล้วกันนะครับมาครับหมวกกันน็อกปิดคางยี่ห้อไหนใช้ดีครับเปิดคางยี่ห้อไหนดีครับก็ตอนนี้ผมใช้บิโมล่าอยู่ครับแน่นอนเพราะว่าบิโมล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ไทยที่เขาตั้งใจนะบิโมล่าแบรนด์เพราะเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่แท่นนี่บอกอย่างพี่แท่นยังไว้วางใจในบิโมล่าเลยที่จะให้ทำหมวกเป็นลาย R2M ครบรอบ10ปีครับใช่ป่ะคือยี่ห้อนี้เล่นได้ครับเล่นได้แล้วก็ LS2 ก็มีของพี่เต๋านะครับก็ไปดูแล้วก็มีหลายแบรนด์หลายแบรนด์ตอนนี้เราต้องไปศึกษาเราต้องดูลองใส่ไปดูไปใส่ดูไปสวมดูนะครับไปสวมดูว่ามันฟิตไหมมันครับไหมมันอะไรไหมแล้วมันเวลาเจอลมมันจะบาดไหมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราต้องไปสวมดูก่อนสวมแล้วใส่ดูแล้วแต่ชอบอีกเรื่องนึงเรื่องทรงพี่เรื่องทรงเพราะว่าทรงแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคนที่ถามกับหมวกที่แนะนำเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าใช่บางคนหัวนุยหัวโหนหัวนุยเป็นไงพี่หัวนุยก็นุยคนมนไงหัวนุยตาหนุยหัวคาดหัวคาดตาอำนาจหัวคะแนนนั่นเองไปเอาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับอีกหนึ่งท่านก็คือ Elf Motorphotech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมทางช่อง True Vision 691 Speed Rider ในวันนี้เราทั้ง3คนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแหมพูดผิดพูดถูกกันเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรHere we go, another day, another strike. Here we go.